ปิดฉากตำแหน่งผู้นำอย่างเป็นทางการสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45วัย74ปีหลังโจไบเดนผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเข้ารับตำแหน่งโดยทรัมป์ได้กล่าวสุนทรพจน์ส่งท้ายด้วยการแสดงสปิริตอวยพรให้รัฐบาลชุดใหม่ขอให้โชคดีประสบความสำเร็จในการปกป้องอเมริกาให้ปลอดภัยและมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปก่อนเล่าถึงผลงานช่วงดำรงตำแหน่ง4ปีที่ผ่านมาตามนโยบาย Make America Great Again โดยการอ้างว่าได้ทำในสิ่งที่รับปากไว้รวมทั้งการฟื้นฟูพันธมิตรอเมริกางัดข้อกับจีนพร้อมกับความภูมิใจพิเศษที่เป็นประธานาธิบดีคนแรกในรอบหลายทศวรรษที่ไม่ได้เริ่มต้นสงครามใหม่และยังระบุว่าอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดที่เราเผชิญอยู่คือการสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองและสูญเสียศรัทธาในความยิ่งใหญ่ของประเทศชาติทั้งนี้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ถูกสภาผู้แทนราษฎรลงมติถอดถอนถึง2ครั้งและด้วยนโยบายหลายอย่างก็ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนกับชาติพันธมิตรรวมทั้งพิษเศรษฐกิจนอกจากนี้การดูแคลนโรคโควิด-19 ระบาดก็นำไปสู่การเสียชีวิตของชาวอเมริกันกว่า 41,763 รายในยอดผู้ติดเชื้อรวมที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่ 24,254,144 คนขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งโจไบเดนเป็นผู้ชนะทรัมป์ก็ยังอ้างว่ามีการทุจริตจนถูกปล้นชัยชนะพร้อมปลุกระดมผู้สนับสนุนให้ลุกขึ้นมาต่อสู้จนนำไปสู่เหตุการณ์ม็อบบุกรัฐสภาครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวันที่6มกราคม2564จนมีผู้เสียชีวิตถึง5รายซึ่งทรัมป์ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยชี้ว่าความรุนแรงทางการเมืองคือการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราชาวอเมริกันให้คุณค่าและมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ทรัมป์ยังไม่ยอมเชิญโจและจิลไบเดนภรรยามาเยือนทำเนียบขาวและไม่เข้าร่วมพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีคนใหม่ตามธรรมเนียมส่งต่ออำนาจที่ปฏิบัติกันมาขณะที่มีรายงานว่าทรัมป์ไม่ยอมอนุมัติให้ส่งเครื่องบินประจำตำแหน่งผู้นำสหรัฐไปรับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ที่รัฐเดลาแวร์เพื่อเดินทางมาทำพิธีสาบานตนนั่นจึงทำให้ไบเดนและภรรยาต้องเช่าเครื่องบินเหมาลำมายังกรุงวอชิงตันดีซีเองโดยทรัมป์กล่าวทิ้งท้ายว่าผมขอให้ท่านทั้งหลายทราบว่าการเคลื่อนไหวของเรามันเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นนั่นเป็นนัยยะสำคัญที่ส่งไปยังผู้สนับสนุนว่าเขาจะยังคงต่อสู้ในเส้นทางการเมืองแต่จะเป็นรูปแบบใดคงต้องดูกันต่อไป